ไอบ้าประกาศมอบเงินเข้ารางวัลแชมป์โอลิมปิกนักชกอิตาลีที่แพ้นักชกแอลจีเรียไอบ้าจ่ายเองประกาศมอบเงินรางวัลให้แองเจล่าคารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออีมานคาลิฟกัมปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับคาลิฟเป็นหนึ่งในสองนักมวยหญิงที่มีประเด็นเช่นเดียวกับหลินยู่ถิงจากไต้หวันเมื่อทั้งคู่ได้รับไฟเขียวแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหนนี้แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ซึ่งไอบ้าให้เหตุผลว่าผลการตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโมโซมที่เป็นเพศชายโดยในการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมรอบ16คนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิฟใช้เวลาเพียง46วินาทีในการเอาชนะผ่านคารินีซึ่งขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวและกังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเองทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางล่าสุดสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าจะมอบเงินจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 1.8 ล้านบาทซึ่งเท่ากับเงินรางวัลของแชมป์มวยสากลในรายการโอลิมปิกให้กับแองเจล่าคารินีนักมวยชาวอิตาลีขณะที่สมาคมมวยสากลอิตาลีจะได้เงิน 25,000 เหรียญสหรัฐและผู้ฝึกสอนอีก 25,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 900,000 บาท